ไมจึงเป็นธรรมะข้างถนนด้วยทุกเช้าหลวงพี่เนี่ยไปบิณฑบาตแล้วคราวนี้เราก็เดินเดินอยู่เราก็หยิบจับเอาภาพที่เห็นริมทางริมถนนเนี่ยเพราะมันเป็นดอยไงแล้วเดินลงอย่างพวกหนอนกำลังดุ๊บกรุ๊บดุ๊บอยู่ๆนกมาจากไหนฟุ๊บมันเอาไปกินเลยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาพระเลยแล้วบางทีเราก็เดินเดินเดินอยู่ไอ้เจ้าไส้เดือนอะหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจมันดินมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วมันก็ยังคึบ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 กลางถนนและเราก็เฮ้ยรถมาทำไมดีจะช่วยมันไหมคือถ้าช่วยเนี่ยพระเขาผิดนะคือมันเป็นบุพกรรมที่มันเลือกของมันตรงนั้นแต่พอรถมันวิ่งคล่องเนี่ยโอ้ยโอ้เองนี่โชคดีมากแต่บางตัวมันก็ไม่โชคดีอย่างนั้นคือหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจไส้เดือนนะธรรมชาติมันอยู่มันควรจะอยู่กับดินแต่ทำไมมันต้องมาอยู่บนถนนซึ่งหลวงพี่เข้าใจแล้วว่าคุณโยมเห็นไหมไอ้นกที่มันตายกลางถนนน่ะเฮ้ยแกมีปีกไม่ใช่เหรอทำไมแกไม่บินวะแล้วทำไมแกต้องโดนรถชนตายอ๋อคือทุกๆเช้าเนี่ยนกเนี่ยมันหากินของมันโดยปกติมันมีหนอนเป็นอาหารถูกไหมแล้วคราวนี้มันก็คงจะเห็นจากที่สูงว่ามันมีหนอนต่างๆหรือว่าแมลงต่างๆที่ตายตรงถนนเนี่ยเพราะตอนคืนเนี่ยรถวิ่งเปิดไฟแมงมันก็มาเล่นไฟก็ชนตายเป็นวัฏจักรนกมันก็ลงมากำลังกินเพลินเลยรถแมงแบบเนี่ยเราก็เลยหยิบจับตรงนี้ขึ้นมาแม้กระทั่งอากัปกิริยาของญาติโยมบางท่านนั่นแหละแล้วก็เรื่องต่างๆที่คุณโยมเหมือนจะรู้แต่คุณโยมไม่รู้แล้วก็พยายามสอนในสิ่งที่ไม่รู้เราก็เลยหยิบตรงเนี้ยเอามาพูดคุยแต่พอเรามาคุยในเรื่องของที่มันควรจะเป็นพระกับโดนโจมตีนั่นแสดงว่าพระต้องทำตามโยมถูกไหมซึ่งจริงไม่ใช่พระมีวินัยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันตรายอันตรายตรงไหนอันตรายตรงที่ว่าคุณโยมพยายามเอาสิ่งที่คุณโยมเข้าใจแล้วก็เอามาเป็นความรู้สึกเนี่ยเอาไปใส่ในพระนี่ไงมันก็เลยเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นบางท่านแล้วก็ไม่เคยทำบุญเลยแต่ว่าต้องใช้ความรู้สึกตัวเองใส่เข้าไปกับพระมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องยังไงเหรอนั่นน่ะพระขับรถไม่ได้จริงๆพระขับรถไม่ผิดนะมันแค่โลกาภิชฌะคุณโยมลองไปดูต่างจังหวัดเนี่ยท่านมีรถกระบะอยู่คันนึง ท่านต้องขับรถท่านไม่มีเงินที่จะจ้างคนในการขับรถท่านก็ขับไปเอาวัสดุก่อสร้างแล้วกลับขึ้นมาคือทุกอย่างมันมีเหตุมันก็เหมือนคุณโยมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ทำผิดหรอกถูกไหมเรารู้ว่าผิดแต่มันจำเป็นแต่มันเป็นความผิดน้อยๆที่ไม่มีการปรับเหมือนกฎหมายก็นี่แหละทำไมถึงหลวงพี่จึงต้องหยิบเอาเหตุการณ์ข้างทางข้างถนนเนี่ยเอามาเป็นธรรมะก็มาตีให้แล้วก็บางทีก็มาตีในเรื่องของจิตจึงเป็นเช่นนี้แหละทำมาข้างถ